Good morning and welcome to Daily Gospel Truth. อรุณสวัสดิ์นะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ความจริงของข่าวประเสริฐ If you are ready, we will go straight into the scripture for today. ถ้าทุกคนพร้อมแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะไปดูในข้อพระคัมภีร์ด้วยกันเลยนะคะ In Proverbs 20:27. ในสุภาษิตบทที่20ข้อ27 It says the spirit of a man is a lamp of the Lord, searching all the inner depths of his heart.มโนธรรมของมนุษย์เป็นประทีปของพระเจ้าส่องดูส่วนลึกที่สุดของเขาทั้งสิ้น You know the scripture reveals to us พระคัมภีร์เองได้เปิดเผยกับเรา that God created man as a three-part being ว่าพระเจ้าได้สร้างมนุษย์ขึ้นมาให้มีองค์ประกอบอยู่3ส่วนด้วยกัน Man is a spirit created in the image of God มนุษย์โดยความเป็นจริงแล้วเป็นวิญญาณถูกสร้างขึ้นมาตามพระลักษณะของพระเจ้า And man has a soul and lives in a physical body แล้วมนุษย์เองนั้นก็มีจิตใจอาศัยอยู่ในร่างกาย The bodyTouches the physical realm. ร่างกายก็เป็นส่วนที่ใช้ในการติดต่อกับโลกในฝ่ายธรรมชาติ The soul touches the emotional realm. แล้วจิตใจนั้นเนี่ยก็ใช้ในการติดต่อสื่อสารกับทางด้านอารมณ์ And the spirit touches the spiritual realm. แล้ววิญญาณเองนั้นก็ติดต่อสื่อสารกับโลกฝ่ายวิญญาณ You know, this is a very, very important revelation of the scriptures. ตรงนี้ถือว่าเป็นความจริงที่สำคัญมากๆที่เราได้เห็นจากในพระคัมภีร์ So you're not just a body. คุณไม่ได้เป็นแค่ส่วนของร่างกายเท่านั้น You're not just emotions. คุณไม่ได้เป็นแค่ส่วนของอารมณ์เท่านั้น You are a spiritual being. แต่คุณเองจริงๆเป็นวิญญาณ Now, before we come to Christ, ก่อนที่เราจะเชื่อในพระเยซูคริสต์ our spiritis connected with the nature of Adam. วิญญาณของเรานั้นก็เชื่อมต่อหรือว่าได้รับส่วนหนึ่งที่เป็นของอาดัมมา That's why the Bible says we're dead in our sins. พระคัมภีร์เลยบอกว่าเรานั้นได้ตายแล้วในการบาป You know the Bible also calls it old man. พระคัมภีร์ยังเรียกว่าเป็นมนุษย์ตัวเก่า You know that's our spirit in Adam. นั่นก็คือวิญญาณของเราที่อยู่ในอาดัมBut then the scripture also teaches us after we come to Christ. และพระคัมภีร์เองก็ยังสอนเราว่าหลังจากที่เราเองได้เชื่อในพระคริสต์แล้ว We are a new man. เราเป็นมนุษย์ใหม่ New creature. เราเป็นสิ่งที่มีชีวิตขึ้นมาใหม่ You know, our spirit and the spirit of Christ is one. วิญญาณของเรากับวิญญาณของพระคริสต์นั้นเป็นหนึ่งเดียวกัน You know, I hope that you will study these things out. It's really, really powerful. ผมอยากจะหนุนใจให้คุณได้ศึกษาความจริงตรงนี้เพิ่มมากขึ้นเพราะว่ามันมีพลังมากๆจริงๆ And you know, I've taught this for many years. ผมเองก็ได้สอนเรื่องนี้มานานหลายปีแล้ว It'll take hours and hours to teach this. ก็ต้องใช้เวลาหลายชั่วโมงหน่อยในการที่จะสอนความจริงตรงนี้ But you know, I've seen so many people grow in the things of God by understanding this truth. และผมก็ได้เห็นผู้คนที่เขาเติบโตในถ้อยคำของพระเจ้ามากขึ้นเนื่องจากเขาเข้าใจพื้นฐานความจริงตรงนี้ก่อน We have emotions. เราเป็นคนที่มีอารมณ์ But our emotions should not define who we really are. แต่อารมณ์ของเรามันไม่ควรจะมาเป็นตัวกำหนดว่าเราควรจะเป็นใครWe have a physical body. เราก็มีส่วนที่เป็นร่างกาย But our physical body does not really define who we really are. และส่วนที่เป็นร่างกายของเราก็ไม่ควรจะมากำหนดว่าเราจริงๆเป็นใคร The true you and me. เพราะว่าตัวตนที่แท้จริงของทั้งคุณและผม is really the part that we don't see in the mirror. Is the part that we don't feel.ก็คือส่วนที่เราไม่สามารถจะมองเห็นด้วยตาผ่านทางกระจกหรือว่าส่วนที่เราไม่สามารถจะจับต้องรู้สึกได้ Because we are a spiritual being เพราะว่าเราจริงๆแล้วเป็นวิญญาณ You know so it's very important as we live our Christian life ตรงนี้เป็นเรื่องสำคัญมากๆเลยเมื่อเราเองดำเนินชีวิตคริสเตียนของเรา We learn to live out of who we are in the spirit ที่เราจะต้องเรียนรู้ฝึกฝนว่าเราควรจะดำเนินชีวิตออกมาจากตัวตนที่เราเป็นจากในวิญญาณ For examplethัวอย่างนะครับ If you focus on the wrong things concerning your physical appearance ถ้าเกิดว่าคุณกำลังจดจ่อกับสิ่งที่มันไม่ดีเกี่ยวกับรูปลักษณ์ภายนอกของคุณอ่ะ it can limit your life มันก็อาจจะทำให้มันเป็นการจำกัดชีวิตของคุณ If you identify yourself based on your ups and downs of your emotions แล้วถ้าคุณเนี่ยกำหนดตัวเองจากอารมณ์ของคุณที่มันขึ้นๆลงๆว่าอ๋อจริงๆคุณเป็นคนแบบนั้นเป็นคนแบบนี้โดยดูจากอารมณ์ของตัวเอง It can limit us มันก็เป็นการที่จะจำกัดชีวิตเรา But if you live by who you are in the spirit แต่ถ้าคุณเลือกที่จะดำเนินชีวิตจากตัวตนของคุณในวิญญาณออกมา The limit is broken คุณก็จะเห็นว่ามันเป็นชีวิตที่ไร้ขีดจำกัดจริงๆ I wish I had time to go into this it's really really life changing ก็น่าเสียดายนะคะเพราะว่าช่วงเช้านี้เรามีเวลากันไม่เยอะเราไม่สามารถที่จะแบ่งปันทุกรายละเอียดได้เพราะความจริงตรงนี้เนี่ย
มีพลังมากๆที่สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราได้เลย What I want to show you from this scripture is this ส่วนที่ผมอยากจะให้คุณได้เห็นจากในข้อพระคัมภีร์ตรงนี้ก็คือ The spirit of man is a lamp of the Lord มโนธรรมของมนุษย์เป็นประทีปของพระเจ้า So what it is saying is this ความหมายของข้อนี้ก็คือ That God gives light in our lives throughOur spirit. พระเจ้าได้ให้ความสว่างเข้ามาในชีวิตของเราโดยผ่านทางวิญญาณของเรา You notice that? คุณเห็นไหม You know, the lamp of the Lord is the spirit of a man. ถ้าแปลจากภาษาอังกฤษบอกว่าวิญญาณของมนุษย์เป็นประทีปหรือว่าเป็นดวงสว่างเป็นความสว่างของพระเจ้า Which means if God wants to show us something คือถ้าพระเจ้าต้องการจะเปิดเผยอะไรบางอย่างกับเรา He will do it throughThe spirit of a man. พระเจ้าก็จะทำผ่านทางวิญญาณของมนุษย์ If God wants to show us who we really are, ถ้าพระเจ้าอยากจะเปิดเผยให้เราเห็นว่าเราเป็นใครที่แท้จริง He will point us to our spirit. พระองค์ก็จะชี้ให้เราเห็นตัวตนของเราจากในวิญญาณ Not our emotions, not our body. ไม่ใช่ส่วนที่เป็นอารมณ์หรือว่าส่วนที่เป็นร่างกาย But our spirit. แต่ว่าวิญญาณของเรา When God wants to reveal to us the power we have in our lives เมื่อพระเจ้าต้องการจะเปิดเผยให้เราเห็นถึงพลังในชีวิตของเรา He will not point to the connections we have with big people พระองค์ก็จะไม่ชี้ให้เราเห็นถึงคนที่เรารู้จักหรือมีเส้นสายซึ่งเป็นผู้ที่มีอำนาจ He will not point to our physical strength หรือพระองค์ก็จะไม่ได้ชี้ให้เราเห็นกำลังที่อยู่ในส่วนของร่างกายเรา He will not point to the material things we have หรือว่าวัตถุสิ่งของต่างๆที่เรามี When God wants to show usWhat kind of power we have? เมื่อพระเจ้าต้องการจะเปิดเผยกับเราว่าเราจริงๆแล้วมีพลังแบบไหน He will point us to our spirit. พระองค์ก็จะชี้ให้เราเห็นส่วนที่เป็นวิญญาณของเรา Because in our spirit is the very Holy Spirit, the resurrection power of God. เพราะว่าส่วนที่เป็นวิญญาณของเรานั้นมีพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งเป็นฤทธานุภาพแห่งการฟื้นคืนพระชนของพระเจ้าที่อยู่ภายในเรา When God wants to show us how beautiful, how precious we are. เมื่อพระเจ้าต้องการจะเปิดเผยให้เราเห็นว่าเราเป็นผู้ที่งดงามขนาดไหนเป็นผู้ที่มีคุณค่ามากขนาดไหน How glorious we are. แล้วเราเองนั้นมีเกียรติยศมากขนาดไหน He will point us to our spirit. พระองค์ก็จะชี้ให้เราเห็นส่วนที่เป็นวิญญาณของเราWhen God wants to show us our potential, เมื่อพระเจ้าต้องการจะเปิดเผยให้เราเห็นถึงศักยภาพของตัวเราเอง He will point us to our spirit. พระองค์ก็จะชี้ให้เราเห็นส่วนที่เป็นวิญญาณของเรา When God wants to show us the future we have, เมื่อพระเจ้าต้องการจะเปิดเผยให้เราเห็นถึงอนาคตของเรา The blessing we have, พระพรที่พระเจ้าเตรียมไว้ให้เรา He will point us to our spirit. พระเจ้าก็จะเปิดเผยให้เราเห็นจากส่วนที่เป็นวิญญาณของเรา The spirit man is the real us. ดังนั้นเนี่ยมนุษย์ในวิญญาณตรงนี้เนี่ยเป็นตัวตนที่แท้จริงของSo if we want to see the truth about us, see the truth about our life. ถ้าเราอยากจะเห็นความจริงเกี่ยวกับอนาคตของเราเกี่ยวกับตัวเราชีวิตของเรา You know, we need to see ourselves in the spirit. เราจำเป็นจะต้องมองดูตัวเองจากในวิญญาณ You know, our spirit is a lamp of the Lord. เพราะวิญญาณของเราเป็นประทีปหรือความสว่างของพระเจ้า If we don't understand who we are in the spirit, แต่ถ้าเราเองไม่เข้าใจว่าตอนนี้เราเป็นใครในวิญญาณ then it means we don't have revelation.นั่นหมายความว่าเรายังไม่ได้รับการเปิดเผยความจริงในเรื่องนี้ You know that we have not seen the light of God เรายังไม่ได้เห็นความสว่างของพระเจ้าจริงๆ You know think about this อยากจะให้ลองคิดดูนะ We can live our whole lives as a born again Christian เราอาจจะดำเนินชีวิตคริสเตียนทั้งชีวิตในฐานะที่เราเป็นผู้บังเกิดใหม่ละ But if we never consider the truth of who we are in the spirit แต่ถ้าเราเองไม่เคยที่จะรู้หรือว่าตระหนักถึงเลยว่าเราเป็นใครจากในวิญญาณของเรา Then we can live our whole life with light on the inside of usBut it never comes out. เราก็ดำเนินชีวิตด้วยความสว่างที่จริงๆมันอยู่ในเราตลอดเวลาแต่เราไม่เคยให้ความสว่างนั้นได้ทำงานส่งผลออกมาสู่ภายนอกเลย You know, Jesus said this. พระเยซูเองได้บอกว่า You cannot, you know, hide a lamb under a basket.เราไม่สามารถที่จะเอาตะเกียงเนี่ยไปให้เหมือนกับเอาถังเนี่ยมาครอบไว้ตะเกียงไว้ได้ If we do that of course the light cannot you know be fully manifested เพราะถ้าเราทำแบบนั้นเนี่ยความสว่างมันก็ไม่สามารถที่จะส่องแสงออกมาสู่ข้างนอกได้ and many Christians คริสเตียนหลายคน they only look at their physical body เราเขาก็อาจจะมองดูในส่วนที่เป็นร่างกาย and their emotions หรือว่าอารมณ์ and the outside things แล้วก็สิ่งต่างๆที่อยู่ภายนอก but they never consider the spirit man แต่เขาเองก็ไม่เคยตระหนักถึงวิญญาณของเขาเลยว่าเป็นใคร And you see
The word of God ถ้อยคําของพระเจ้า or rather the Holy Spirit uses the word of God หรือว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์เองได้ใช้ถ้อยคําของพระเจ้า to show us our spirit man เพื่อจะเปิดเผยให้เราเห็นว่าวิญญาณของเรานั้นเป็นยังไง This is the main point of studying the scriptures และอันนี้ก็คือประเด็นที่สําคัญของการศึกษาพระคัมภีร์ because it is a spiritual book เพราะว่าพระคัมภีร์เนี่ยเป็นหนังสือทางฝ่ายวิญญาณ that reveals what is in the spirit first ที่เปิดเผยให้เราเห็นก่อนว่าอะไรบ้างที่ตอนนี้อยู่ในวิญญาณของเราto realize that เราจําเป็นที่จะต้องตระหนักถึงความจริงนี้ The Bible is a spiritual book first ว่าก่อนอื่นเลยเนี่ยพระคัมภีร์เป็นหนังสือฝ่ายวิญญาณ Yes it talks about our body and our mind คือใช่แน่นอนพระคัมภีร์ก็พูดถึงส่วนที่มันเป็นอารมณ์หรือว่าความคิดจิตใจของเราและร่างกาย It teaches us that our spirit must be the leader of our emotions and our body แต่พระคัมภีร์ก็สอนเราว่าส่วนที่เป็นวิญญาณนั้นควรจะเป็นผู้นําเหนือความคิดจิตใจแล้วก็ร่างกายของเรา And so think about that there's great light or great potential in your spirit man ก็อยากจะให้เราลองคิดดูว่ามันมีความสว่างหรือว่ามีสิ่งที่แบบมันยิ่งใหญ่มากมีอํานาจมากๆอยู่ในวิญญาณของเรา You know when we are discouraged เมื่อเราเริ่มรู้สึกท้อใจ The Holy Spirit is trying to show us what we have in the spirit พระวิญญาณบริสุทธิ์ก็เริ่มที่จะพยายามอยากจะเปิดเผยให้เราเห็นว่าเราจริงๆเป็นใครจากในวิญญาณ When we feel weak เมื่อเราเริ่มรู้สึกอ่อนแอ The Holy Spirit is trying to show usThe strength that is in our spirit. พระวิญญาณบริสุทธิ์ก็พยายามที่จะเปิดเผยให้เราเห็นถึงกำลังที่เข้มแข็งซึ่งอยู่ในวิญญาณของเรา When the scripture says the spirit of man is the lamp of the Lord. เมื่อพระคัมภีร์ใช้คำว่าวิญญาณของมนุษย์เป็นประทีปของพระเจ้า It means when God wants to show us who we really are. นั่นหมายถึงว่าเมื่อพระเจ้าต้องการจะเปิดเผยให้เราเห็นว่าเราเป็นใคร You know he puts light in our spirit. พระองค์ก็จะใส่ความสว่างเข้าไปในวิญญาณของเรา He focuses us on our spirit. และพระองค์ก็ดึงความสนใจของเราให้มองดูที่ส่วนซึ่งเป็นวิญญาณ Because when we see who we are in the spirit. เพราะเมื่อเราเห็นว่าจากในวิญญาณตอนนี้เราเป็นใคร And live based on that identity. และดําเนินชีวิตออกมาจากตัวตนที่แท้จริงภายในนั้น Then everything changes. คุณก็จะเห็นว่าทุกอย่างมันจะเปลี่ยนไปหมดเลย Everything changes. ทุกอย่างมันจะเปลี่ยนไปหมด The negative things that you have in your physical body. สิ่งไม่ดีที่คุณมีอยู่ในส่วนที่เป็นร่างกายของคุณ in your emotions หรือว่าในด้านอารมณ์ของคุณ can be overcome by what's in your spirit man ก็สามารถที่จะเอาชนะได้ด้วยตัวตนที่อยู่ภายในของคุณ and you know many Christians don't understand why we need to grow in the spirit คริสเตียนหลายๆคนเนี่ยเขาไม่เข้าใจว่าทำไมเราจะต้องมาเติบโตในฝ่ายวิญญาณด้วย why do we have to go to Bible school Bible study ทำไมเราจะต้องไปศึกษาพระคัมภีร์ทำไมเราต้องไปเรียนที่โรงเรียนพระคัมภีร์ and so many Christians don't give importance to this thing คริสเตียนหลายๆคนไม่ค่อยได้ให้ความสำคัญกับBecause they don't understand. เพราะเขาไม่เข้าใจ That is because God uses the word. ว่าเพราะพระเจ้าก็ได้ใช้ถ้อยคำของพระองค์ To show us who we are in the spirit. เพื่อจะเปิดเผยให้เราเห็นว่าตอนนี้เราเป็นใครจากในวิญญาณ Because that's where all the blessing, all the power, all the potential is. เพราะนั่นคือจุดที่เรียกว่ามีทั้งพระพรมีทั้งพลังมีทั้งศักยภาพของเราอยู่ And also there is great things on the inside of you. มีสิ่งที่ยิ่งใหญ่อยู่ภายในวิญญาณของคุณ Your spirit man.เป็นมนุษย์วิญญาณ And when God wants to reveal truth to you และเมื่อพระเจ้าต้องการจะเปิดเผยความจริงกับคุณ He will point you to your born again spirit พระองค์ก็จะชี้ให้คุณได้เห็นคุณที่บังเกิดใหม่แล้ว And so you know let's make this decision today ก็วันนี้อยากจะให้เรามาตัดสินใจด้วยกัน That will not only feed our flesh ว่าเราก็จะไม่เลี้ยงดูเฉพาะส่วนที่เป็นเนื้อหนังเท่านั้น And of course you know the physical body needs food needs nutrition แต่ก็แน่นอนว่าร่างกายของเราเนี่ยจําเป็นต้องได้รับอาหารได้รับสารอาหารที่ดีต่อร่างกาย We needto take care of our bodies เราก็จําเป็นจะต้องดูแลส่วนที่เป็นร่างกายของเราให้ดีด้วย and that's a good thing แล้วตรงนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดี we need to take care of ouremotional life our soul เราก็จําเป็นจะต้องดูแลชีวิตทางด้านอารมณ์ด้านจิตใจของเรา but never forget อย่าลืมนะ all those things will not be fruitful สิ่งต่างๆเหล่านี้มันไม่มีทางจะเกิดผลดีได้เลย if we don't take care of our spirit man ถ้าเราไม่ดูแลส่วนที่เป็นมนุษย์วิญญาณของเราก่อน how do we do that แล้วเราจะทําได้ยังไง we're continuously growing in our relationship with God ก็คือด้วยการที่เราจะต้องสร้างความสัมพันธ์กับพระเจ้าแล้วทําให้ความสัมพันธ์ตรงเนี้ยสนิทสนมแน่นแฟ้นกัน because when you live your life based on your spirit man พอเมื่อคุณดําเนินชีวิตจากวิญญาณของคุณออกมา there's so much power that is released in your life คุณก็จะเห็นว่าโอ้มันมีพลังมหาศาลจริงๆที่คุณเหมือนกับดึงออกมาใช้ได้ตลอดLet's pray. ให้เราอธิษฐานนะคะ Father, we thank you that you have caused us to be born again.
พระบิดาขอบคุณพระองค์ที่พระองค์ทำให้เราบังเกิดใหม่แล้ว Brand new in the spirit in Christ เราเป็นคนใหม่เอี่ยมแล้วในวิญญาณในพระคริสต์ We thank you เราขอบคุณพระองค์ That we have a new nature ที่เรามีลักษณะธรรมชาติใหม่เกิดขึ้น Your power lives in us และพลังของพระองค์เองก็อยู่ในเรา And your presence is in us และการทรงสถิตของพระองค์ก็ยังอยู่ในเราด้วย In Jesus name ในพระนามพระเยซู Amen Amen God bless you have a very very blessed dayขอพระเจ้าอวยพรนะครับแล้วขอให้วันนี้เต็มล้นไปด้วยพระพรอย่างมากมายเลย